ข่าวที่เกิดขึ้นที่บอกว่าครอบครัวเราไม่ชอบเลยการขัดขวางในการแต่งงานออกมาพูดในทางที่ไม่ค่อยดีกับครอบครัวเลยเท่าไหร่ตัวเลยเราอยากจะพูดอะไรอยู่ตรงนี้จริงๆเรื่องอันเนี้ยเอาจริงๆพี่เพิ่งกลับเชียงใหม่แล้วก็ไปทำงานมาตอนที่มีข่าวมาก็ได้แบบเสพเหมือนที่พวกพี่เสพอะครับเพราะว่ามีคนส่งมาให้ดูก็เลยยังไม่ได้รู้เรื่องอะไรมากขนาดไหนว่าดีเทลมาจากใครหรือเกิดอะไรขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆแล้วคิดว่าข่าวมันอาจจะแบบฟังแล้วดูรุนแรงมากไปกว่านั้นแต่จริงๆไม่น่าจะมีอะไรขนาดนั้นก็มียืนยันได้ว่ากรณีญาติเราที่ให้สัมภาษณ์ได้แต่คือไม่ใช่ญาติเราตัวจริงครับไม่น่าใจไม่อันนี้ไม่รู้เลยเพราะเพิ่งทำงานเพิ่งกลับมาแล้วเราได้สอบถามทางครอบครัวหรือญาติเราหรือยังคะยังเลยยังไม่ได้ถามเลยแล้วเราแบบเราจะสอบถามไหมหรือว่ามันเกิดยังไงขึ้นก็เดี๋ยวถ้าเกิดมันไม่เป็นจริงครอบครัวเราก็ถือว่าครอบครัวเราเสียหายใช่ใช่ก็เลยว่าเดี๋ยวถ้าเกิดเดี๋ยวไปสอบถามมาแล้วหรือยังไงเดี๋ยวมาบอกทีเพราะว่าพี่เพิ่งกลับมาทำงานเสร็จนะครับอันนี้คือครอบครัวเราไม่โอเคกับเขาจริงไหมเขารักกันเขาจะแต่งงานกันไม่รู้เลยนะเอาจริงว่าพ่อแม่เราโอเคไหมแต่เท่าที่เห็นก็ไม่น่าจะมีอะไรขนาดนั้นแต่เท่าที่พี่สัมผัสได้คิดว่าเหตุการณ์มันจะแบบว่าบานปลายถึงขั้นแบบว่าตัดออกจากกองพลเรื่องนี้คิดว่าอาจจะไม่ถึงขนาดนั้นหรอกเอาตามจริงแล้วเพราะว่าไม่รู้นะจากที่เราอยู่ครอบครัวนี้มานานแล้วอะไรเงี้ยแล้วตั้งแต่เกิดเราก็รู้สึกว่าไม่น่าจะอะไรขนาดนั้นแล้วเราได้คุยกับพี่ชายเราไหมคะยังไม่ได้คุยเลยเขาไปบินยาวเลยแล้วพี่ชายว่าจะมั่นกันจริงปะคะไม่มีแน่นอนถ้ามีต้องรู้แล้ววันที่บอกว่าอะไรนะ13ไม่มีทางพี่ต้องรู้ก่อนแล้วพี่เป็นน้องสรุปว่าวันที่13ที่พอเราจะทราบมานี่คือทานข้าวนี่คือตัวไปครับภายในครอบครัวเราไม่เท่าที่รู้นะยังไม่ทราบเลยยังไม่รู้เดทยังไม่รู้วันอะไรเลยแล้วเราพอจะทราบเขาไหมคะว่าเขามีแผนที่จะแต่งงานหรือมั่นหรืออะไรยังไงกันก่อนไหมไม่รู้เลยเอาตามจริงไม่ได้แบบพูดให้ดูดีหรืออะไรแต่คิดไม่รู้เลยจริงๆครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าหนึ่งอย่างเรายังไม่ได้คุยด้วยเดี๋ยวถ้าเกิดไปคุยแล้วมีอะไรมาเดี๋ยวพี่จะบอกอีกทีค่ะพี่กับพี่ชายจะอยู่บ้านเดียวกันอยู่บ้านเดียวกันค่ะอยู่บ้านเดียวกันเจอเนยบ้างไหมอ่ะบอกว่าเนยก็ไปบ้านไปที่บ้านเราบ่อยๆอะไรอย่างงี้ก็เจอบ้างแต่ก็เราก็ไม่ได้อยู่บ้านตลอดใช่ไหมเราก็ทำงานตลอดแต่แล้วของเขาสองคนเรารับรู้มาตลอดหรือว่ายังไงครับรู้ครับก็เห็นหน้าครับแต่บอกว่าไม่เห็นก็ไม่น่าเป็นไปได้เพราะว่าพี่เป็นพ่อสื่อด้วยพ่อสื่อให้เหรอใช่พี่คิดว่ามันเร็วไปไหมถ้าพี่ชายเราจะสละโสดเร็วๆนี้อะไรยังไม่ได้ยินข่าวนี้ไงก็เลยยังไม่รู้และในการคบหาเขาสองคนเรามองว่าเป็นยังไงบ้างคะคิดว่าเขาปกติคือเอาตามจริงๆหลังๆที่ทำงานเยอะเลยไม่ได้แบบไปนั่งแฮงเอาท์กับพี่ชายบ่อยได้เจอแฟนเขาหรือเจออะไรบ้างอะไรเงี้ยเราก็ทำงานเยอะส่วนใหญ่ก็จะแยกกันมากกว่าจริงๆเรื่องนี้แบบในครอบครัวมีมันดูเป็นเรื่องใหญ่ฟังดูตอนพี่ฟังดูตอนพี่อยู่ต่างจังหวัดนี่ก็เอ้ยใหญ่เหมือนกันนะคนไลน์มาหาอะไรอย่างเงี้ยก็เล่นเอาแบตโทรศัพท์พี่หมดก็สี่โมงอ่ะแต่ก็นี่คือเราเพิ่งกลับมาจากต่างจังหวัดอย่างเงี้ยคะใช่กลับมาได้สักพักนะคะแล้วก็งานก็ยุ่งวันเลยคือเราไม่ได้ไม่คุยกับครอบครัวยังไม่ได้เจอยังไม่ได้คุยเลยเพิ่งเจอพ่อไปวันเดียวบ้านได้ถามเขาไหมว่าข่าวยังไงออกมายังไงอะไรเงี้ยเพราะบางข่าวเขาบอกว่าเอ้ยมาจากพิษไม่น่าจะมาจากพิษชัวร์เพราะว่าพี่คงไม่บ้าไม่ต้องพูดอะไรให้แบบครอบครัวเราเสียหรือว่าเราเสียเป็นความรู้สึกครอบครัวฝังใจบ้างไหมครับก็เป็นห่วงครับเพราะว่าเรื่องตามจริงก็เขาก็ผู้หญิงเนาะเอาตามจริงเราไม่ได้บอกว่าเฮ้ยเราจะช่วยเขาหรือไม่ช่วยเขาหรือฝังนั้นแต่เราก็สงสารเขาเหมือนกันถ้าผู้หญิงเป็นคนผู้หญิงก็จะอย่างนั้นมันก็ไม่ได้เป็นเรื่องที่ดีค่ะแล้วเรามีโอกาสได้คุยกับเนยอย่างไม่ได้คุยที่บ้านยังไม่ได้คุยเลยแล้วความสัมพันธ์ระหว่างเรากับเนยเคยมีปัญหากันหรือว่าไม่พอใจกันอะไรไหมเลยอยู่ค่ายเดียวกันพี่ก็รู้อยู่แล้วทุกคนคือเราก็รู้จักทั้งเนยแล้วว่าอะไรคือเป็นพี่ชายเราก็ลำบากใจไหมก็ลำบากใจไหมก็จริงๆมันก็แบบแปลกๆแหละเอาตามจริงเนาะเอาตามแบบcommon senseผมก็แปลกๆแหละแต่ก็คิดว่ามันไม่น่าจะรุนแรงแบบนี้เดี๋ยวรอไปถามก่อนข้างหน้าเดี๋ยวมาบอกว่าจะเป็นยังไงบ้างคืบหน้ายังไงบ้างแต่กับข่าวที่เขาบอกว่าเราเป็นพ่อสื่อให้เขาแบบคบกันอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นจริงไหมหรือว่ายังไงครับเขารู้จักได้ไงคบกันยังไงเขารู้จักกันยังไงไม่รู้น่าจะแบบงานเป็น7-8 ปีแล้วมั้งที่เขาอาจจะรู้จักผ่านเพื่อนเขาเราไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเขาไม่มีพอพี่ชายเราได้โพสต์ชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องข่าวที่มันออกมาเนี่ยเราได้มีแบบว่าไปคอมเมนต์อะไรในอินสตาแกรมไหมครับจะไม่คอมเมนต์นะครับเดี๋ยวหาว่าแบบไปแซวอะไรเงี้ยเพราะปกติเราไม่ได้แบบโอ้โหไม่ได้แบบหวานอะไรกับพี่ชายเราเนาะแล้วพวกผู้ชายจะมาคอมเมนต์ว่าเออสู้ๆนะมันก็เออเนาะก็ได้เนาะแต่ก็โอเคเป็นห่วงห่างครับทั้งสองฝ่ายถ้าเกิดเป็นญาติเราก็เป็นห่วงถ้าสมมติพี่ไปแบบสอบถามพี่ชายมาแล้วถ้าเกิดเขาแต่งงานกันจริงอย่างนี้เรายินดีไหมครับ
ทุกอย่างที่พี่ชายผมแฮปปี้ผมต้องแฮปปี้อยู่แล้วแล้วมันมีเหมือนข่าวเปรียบเทียบกันกับคู่ของเราอ่ะคู่ของพี่ชายด้วยเหมือนคู่ของเราแบบอุ๊ยมันคบกันแล้วไม่ใหญ่ครับเกี่ยวไม่ใหญ่โอเคไม่น่าจะเกี่ยวครับเพราะว่าเราเป็นห่วงของพี่ชายทั้งฝั่งเนยทั้งฝั่งถ้าเกิดเป็นญาติเราจริงๆเราก็เป็นห่วงความสัมพันธ์เพราะว่าหลายๆอย่างคนก็อาจจะมองว่าเฮ้ยทำไมรุนแรงกันจังวะบ้านนี้อะไรจะบอกอะไรคนที่ยังไม่เข้าใจคุณแม่เราไหมครับก็อาจจะมองว่าแม่เราจัดการจริงๆตั้งแต่ที่มีแฟนมาที่พี่ก็รู้ทุกคนก็ไม่เคยมีปัญหาอะไรเพราะฉะนั้นพี่ว่ามันไม่น่าจะมีปัญหาอะไรใหญ่โตขนาดนั้นหรอกครับคุณแม่เราห่วงลูกชายอย่างนี้เหรอถึงแล้วนะสามสิบกว่าก็คือเขาก็อาจจะมีการเป็นห่วงมากกว่าดีกว่าอย่าบอกว่าเป็นห่วงเลยเพราะว่าเราก็ทำงานทำการกันหมดแล้วเขาแค่เป็นห่วงในบางเรื่องในหลายเรื่องแต่ส่วนตัวเราคิดว่าเขาคบกันระยะเวลาน้อยไปใช่ไหมคิดถึงเรื่องจะแต่งงานอะไรมันจะเร็วไปอย่างนี้เราคิดอย่างนี้ไหมครับก็ถ้าเกิดวันนึงเขาเป็นห่วงเขาก็มีสิทธิ์เป็นห่วงเรื่องนี้ได้เป็นปกติอยู่แล้วของผู้ใหญ่ของคนเป็นแม่จะเป็นเพราะว่าคุณแม่เราไม่พอใจที่เมื่อก่อนเลยมีข่าวกับคุณลุงเยอะแล้วก็ถ่ายแบบอันนี้ไม่ทราบเลยอย่างที่บอกยังไม่ได้คุยเลยถามว่าเขาท้องด้วยท้องด้วยแล้วท้องพี่ต้องรู้เลยต้องรู้คนแรกเขาจะได้หลานจะต้องรู้ก่อนใช่แสดงคือตัวเราก็ยืนยันว่าไอ้เรื่องที่แบบเออเขาท้องคือไม่เลยท้องไม่ใช่แน่นอนไม่ถ้ารู้พี่ต้องรู้คนแรกมันต้องโทรมาบอกพี่ก่อนคนแรกเลยก่อนพ่อก่อนแม่ด้วยมันจะเป็นห่วงคู่ของเราจะมีเรื่องแบบนี้ไหมเราก็ทำทุกอย่างให้มันถูกต้องตามปกติอะครับในตามวัยของเราในแบบนี้แต่ในคนการที่เราอยากให้จบแบบนี้จริงๆไม่ได้อยากให้มันจบหรือไม่จบอยากให้ทุกคนอยากคิดว่าบ้านรุนแรงนะแล้วอีกอย่างมรดกไม่ได้มีเลยบ้านที่ไม่ได้มีเลยครับเบอร์ไปเรื่องมีไปแล้วเรื่องส่วนตัวที่โดนดราม่าทิ้งขยะก็ร้อนใช่เลยก็จริงก็ตอนที่โดนก็คือตอนทำอ่ะเอาตามจริงพี่ก็เอาพูดตรงๆพี่ก็ขอโทษแต่ก็คือไม่ได้ออกมาแบบโพสขอโทษว่าขอโทษที่ทิ้งขยะนะเราปกติก็ไม่ได้เป็นคนที่อยู่เฉยก็ทิ้งแต่แค่อยากจะให้มันตลกเฉยแต่ก็โอเคพอเห็นมีดราม่าขึ้นมาก็รู้สึกว่ามันโซเชียลมันเซนซิทีฟมากกว่าที่เราคิดเยอะนะก็จริงๆก็รู้สึกผิดเทปถัดมาก็แทบจะไม่ได้พูดเลยอ่ะคุณได้เยอะทีเดียวไหมไม่โกรธรู้สึกผิดมากกว่าแล้วรู้สึกว่าโอ้โหจริงๆโลกมันเดี๋ยวรุนแรงมากกว่าที่เราเจอมาเยอะคนนี้เราก็สนุกสนานในการถ่ายทำใช่มันก็อาจจะเป็นแบบชั่ววูบที่เราแบบสนุกกับเพื่อนว่ะอยากให้รายการคนออกมาขำว่าอะไรแต่มีต้องระมัดระวังตัวระมัดระวังเยอะระมัดระวังเดี๋ยวนี้เวลาจะพูดจะทำอะไรบนรถอย่างเงี้ยก็ต้องคิดแล้วอ่ะปกติเราพูดน้อยอยู่หรอเพราะว่าพูดเยอะไม่ได้อ่ะพูดเยอะเดี๋ยวแจ้งพี่โอ้พูดดิย้อนถามถึงพูดเราแล้วกันว่าตอนนี้เป็นไงคะก็เรื่อยๆแฮปปี้ดีเป็นอยู่ตังเป๊กก็แซวว่าเป็นยอดผู้ใหญ่ของเราอยากเป็นผู้เราสองไม่น่าจะใช่ไม่มีแบบสายฟ้าแลบหรือมีข่าวเลยก็ออกมาแน่นอนพี่ชายใช่ไหมเราอยู่ง่ายๆแล้วเขาจะไปพาเข้าบ้านเลยก็ปาบ้างเขาเจอบ้างกลัวจะมีปัญหาหรือมีข่าวอะไรยังไงเกี่ยวกับครอบครัวเราไหมไม่กลัวเพราะว่าก็อย่างที่บอกที่บ้านไม่ได้ขนาดนั้นพี่จริงๆง่ายมากสบายมากเป็นแบบวัยรุ่นมากๆเขากับแม่เข้ากันได้ก็ในเรื่องนะครับก็คือเหมือนผู้ใหญ่กับเด็กอยู่ในแต่ละตลอดเวลาครับปกติก็บ้างครับก็บ้างก็คือแบบมากินข้าวแวะมาดอกบายนิดหน่อยแล้วจริงๆแล้วครอบครัวเราคุณพ่อคุณแม่เวลาลูกมีแฟนเนี่ยเขาค่อนข้างโอเพ่นหรือเปิดขนาดไหนยังไงเนี่ยหรือว่าเขาต้องสกินด้วยเปิดตลอดเอาต่อจริงๆพี่ถึงได้งงว่าข่าวนี้มันรุนแรงจังที่บ้านที่เปิดตลอดคือมองไหมครับว่าแบบเอ้ยผู้หญิงที่แบบมาเป็นแฟนลูกแฟนลูกเราแบบต้องเป็นยังไงมีขนาดไหนต้องอะไรยังไงไม่แต่แค่แบบก็คือเป็นคนดีอะพูดง่ายเขาไม่ได้บอกว่าโอ้โหจะต้องร่ำรวยเงินทองนิสัยมาจากเป็นอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องขนาดนั้นแค่เป็นคนดีพอแต่ว่าตอนนี้ใช้สถานะแฟนกันแล้วใช่ไหมคะก็แล้วแต่พี่จะเรียกกันแม่ยังไม่รู้สุดท้ายยังไงเอาอย่างนั้นเราเนี่ย